ความหน้าที่เราอย่างหนึ่งคือเราต้องตรวจสอบดับบิ้งอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจคำว่าสอบดับบิ้งคืออะไรทำไมเราต้องมีเราไม่มีได้ไหมต้องถามก่อนถ้าจริงๆงานที่ไม่ซับซ้อนดูแล้วเข้าใจง่ายผมก็จะติดสอบดับบิ้งอะไรไม่จำเป็นก็ได้ก็นี่มันเป็นค่าใช้จ่ายนะแต่ส่วนใหญ่เราทำงานในอาคารขนาดใหญ่และปัญหาสอบดับบิ้งเนี่ยจริงๆเนี่ยเราต้องเข้าใจพื้นฐานของพวกแบบคือพวกแบบเนี่ยจริงๆการทำงานก็อยู่บนระยะเวลาที่ตีกรอบไว้ให้เขาเราก็จะต้องทำงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่นี้แต่เมื่อถึงเวลาจริงเนี่ยมันมีการพัฒนาแบบขั้นตอนแบบพอจะคุยกันสรุปจริงเนี่ยมันมีเวลามันเริ่มลดน้อยลงไปพอเริ่มลดน้อยลงไปเนี่ยผมว่าเขาก็ทำแบบออกมาเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะประกวดราคาได้แล้วก็ไปพัฒนาแบบขั้นหนึ่งมันก็จะเหมือนกับพอพัฒนาไปเวลาก็จะหมดไปก็ถึงเวลาต้องส่งแบบก็ขอสร้างเลยเมื่อเราได้ตัวละครเงินก่อสร้างก็จะส่งแบบออกมาปัญหาของเราคือแบบเสนอแบบไม่เคยได้รับการคอมบายนี่คือพื้นฐานที่เราเจอเวลาจะคอมบายมาในระดับหนึ่งแต่ความชัดเจนเนี่ยผมว่าพวกแบบก็บอกเฮ้ยเรามีซีเอ็นอยู่หน้างานมีคอนซัลท์อยู่หน้างานเดี๋ยวเขาก็ช่วยเราแล้วผมว่าจริงๆเรื่องนี้ในการสร้างคุณค่าให้เรานะครับเพียงแต่ว่าผมไม่รู้ทุกท่านที่เคยตรวจสอบเข้าใจกันหรือเปล่าว่าจริงๆการตรวจสอบตรวจอย่างไรทำไมเราต้องตรวจสอบทำไมเราต้องมีสอบแบบนี้อันนี้ผมก็ลองตามที่ผมคิดนะครับอันหนึ่งจริงๆเนี่ยอันแรกคือเพื่อศึกษาแบบก่อนจริงๆคุณจะตรวจสอบได้ที่คุณต้องเข้าใจแบบนะความหมายผมคือศึกษาและเข้าใจแบบก่อนจริงๆมันไม่ได้เปิดแค่หน้าเดียวเราต้องหาความสัมพันธ์ในรายละเอียดแต่จริงๆแล้วถ้าคุณตรวจคุณจะรู้ว่าบางทีเราไม่สามารถเปิดแบบได้แค่แบบใดแบบหนึ่งสมมติผมจะตรวจงานโครงสร้างแล้วผมก็ยื่นแบบโครงสร้างมาแล้วผมก็ตรวจโครงสร้างถามว่านั่นเหล็กถูกทั้งดีถูกขนาดถูกจบแล้วใช่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คำตอบที่ถูกนะครับเราอาจจะต้องมีรูปแบบประกอบด้วยอันหนึ่งก็คือจริงๆเนี่ยก็คือลดข้อขัดแย้งของแบบเพราะผมอย่างที่ผมกล่าวไว้ก็คือว่าพวกแบบในบางทีการพัฒนาแบบเนี่ยก็คือเพื่อให้เราเอาไปใช้ในการก่อสร้างได้แต่บางครั้งเนี่ยแบบจะมีการขัดแย้งอยู่ภายในแม้แบบของตัวเองเนี่ยสถาปัตย์ที่ยังขัดแย้งของสถาปัตย์โครงสร้างเองเราก็ยังขัดแย้งในตัวโครงสร้างเองแต่เมื่อเราเอาทุกอย่างมารวมกันหมดทั้งโครงสร้างสถาปัตย์ระบบเราจะรู้ว่ามันขัดแย้งเยอะมากต่อไปก็จะเป็นเรื่องศึกษารูปแบบขั้นตอนการก่อสร้างจริงๆมันไม่ใช่แค่ตรวจแบบว่าให้ตรงตามแบบนะครับในฐานะเราเป็นวิศวกรเราต้องเข้าใจว่าขั้นตอนการก่อสร้างก็เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบดับบิ้งคุณจะต้องรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางเหล็กที่เขาวางอย่างไรบ้างขั้นตอนการก่อสร้างเป็นอย่างไรบ้างมันจะทำให้การตรวจสอบดับบิ้งของคุณค่อนข้างละเอียดชัดเจนขึ้นอันนี้จากที่ผมตรวจนะแรกๆผมอาจจะมีประสบการณ์แบบนึงแต่ว่าหลังจากที่ผ่านระยะเวลามาก็เริ่มรู้ว่าจริงๆการตรวจสอบดับบิ้งเนี่ยผมให้เป็นแนวทางนะเผื่อทุกท่านจะได้ลองนำไปปฏิบัติดูจริงๆผมได้รับแบบโครงสร้างมาแผ่นแรกส่วนใหญ่ผมเริ่มจากที่ผมตรวจนะผมจะตรวจผมจะตรวจเรื่องระยะห่างกิ่งลายบาร์เรลลี่แล้วก็ระดับพื้นครับจริงๆคำถามว่าถ้าทุกท่านเคยตรวจสอบเนี่ยจริงๆมันดีนะครับบางทีสถาปัตย์โครงสร้างก็ขัดกันกิ่งลายอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะครับ
เราเรื่องนี้ตรวจในระดับแรกเลยเพราะถ้าเกิดร้านไม่ตรงกันเนี่ยมันเป็นปัญหาของเรื่องระยะแหละนี่ถ้าคุณตรวจจิตปุ๊บขึ้นมาเนี่ยระยะทางคุณจะเล็กจะใหญ่จะเป็นปัญหาทันทีพยายามตรวจกับงานสถาปัตย์โครงสร้างเป็นระดับแรกต่อไปจะเป็นเรื่องของโอเพนนิ่งและภาษาแล้วก็พวกสรีระต่างๆจริงๆในแบบปกติเนี่ยในแบบโครงสร้างเราจะระบุแล้วว่าเรามีช่องเปิดตรงไหนมีสรีระตรงไหนบ้างมีชาร์ตตรงไหนบ้างแต่จริงๆที่พูดตัวนี้เนี่ยสิ่งที่กำหนดเป็นแบบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ปฏิบัติได้นะหรือทำงานได้เพราะฉะนั้นขนาดพวกนี้ต้องคุยกับงานระบบต้องคุยกับงานระบบนะครับแล้วกลับมาปรับแบบจริงๆตอนนี้ช็อปที่มันคือกระดาษหนึ่งแผ่นเพราะฉะนั้นจริงๆมันยังปรับจะเขียนจะแก้อะไรก็ได้แต่จริงถ้าคุณได้ข้อมูลพวกนี้ถ้าคุณต้องไปปรับในแบบมันก็จะได้ต้องมีปัญหามากแต่ถ้าคุณต่อสร้างไปตามแบบโครงสร้างพื้นเนี่ยมันมีปัญหาของมันคือท่อที่จะต้องใส่ไม่เพียงจำนวนท่อที่ต้องใส่ถึงแม้จริงๆพวกแบบก็จะคุยกันมาแล้วนะว่าต้องใส่นี้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยคือคนทำงานจะรู้มากกว่าผู้รับเหมาท่านคนจะรู้ก็จริงๆช้าที่ไม่ไปต้องขออย่างแบบนี้ผมจะต้องเอาอะไรมาฝากบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฝากมือระบบภายในฝ้าทั้งหมดระบบภายในฝ้าทั้งหมดจริงๆอันนี้คือถ้าทุกคนไม่ดูแบบเนี่ยของระบบเองส่วนใหญ่บางครั้งมันจะมีพวกข้อดักข้ออะไรค่อนข้างใหญ่แต่ระยะที่เตรียมไว้เนี่ยอาจจะไม่ถึงพอและจริงๆการคอมไบน์แบบของระบบเนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างพร้อมกันเองพอพร้อมกันเองเนี่ยมันเริ่มต้องใช้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะครับว่าภายในฝ้าเรามีอะไรบ้างถัดไปเรื่องความสูงฝ้าในการอันนี้ไปเบิกรูปแบบต่างๆก็จะระบุไว้ว่าจริงๆห้องนี้ต้องการความสูงอะไรถึงเท่าไหร่แบบการขยายห้องน้ำเองผมก็เลยจะตรวจแบบโครงสร้างนะทำไมผมต้องดูเรื่องนี้ถึงได้จริงๆเนี่ยอันนี้คือสำคัญนะครับจริงๆเราเห็นกระดาษหนึ่งแผ่นเราเห็นตำแหน่งโถส้วมเราเห็นตำแหน่งของโถปัสสาวะอ่านล้างหน้ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่วางอยู่แต่มันจะต้องมีอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมให้เขาพวกงานท่อจริงๆถ้าคุณทำงานโครงสร้างชุดนี้เป็นพื้นคานเนี่ยและบางคานมันใหญ่มากคุณจะรู้ว่าบางทีคุณวางไปแล้วท่อไปแล้วเนี่ยท่อลงไม่ได้เพราะมันผ่านตามคานอย่างนี้เราจะแก้เพราะฉะนั้นจริงๆผมอันนี้สำคัญนะครับเพราะท่อเราไม่ใช่ท่อนิ้วนะผมก็ท่อส้วมเนี่ยบางทีสี่นิ้วโดยผ่าทางคันเลยคือผ่าด้านข้างเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ข้อสำคัญพอคุณผ่าแปดนิ้วคุณจะผ่าอย่างไรเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้เรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับการตรวจสอบถัดไปเป็นรูปชั้นของอาคารที่ผมพยายามพูดจริงว่าจริงๆแล้วถ้าเราตรวจละเอียดอะไรละเอียดพวกเนี้ยคุณจะรักษาทรงรูปด้านของอาคารไว้ตามแบบซึ่งเป็นเรื่องที่พวกแบบชีวิตนะบางทีเราตรวจแล้วเราตรวจจะไม่ถึงบางทีเรารักษาเส้นพื้นความหนาตลอด20เซนติเมตรรอบปรากฏว่าเราทำพื้นโพสมีดอกพันแนลมีนิทาปรากฏว่ามองมาถึงพื้นนอกจบทำอะไรไม่ได้คุณต้องไปทำบาทแล้วจริงๆดูรูปได้คือประกอบจริงๆผมว่ากรรมการทำทุกอย่างแล้วได้ตามรูปเนี่ยผมว่าทุกคนจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะจากนั้นก็ถึงมาตรวจแบบโครงสร้างถ้าทุกคนเข้าใจเห็นไหมหรือว่าจริงๆโครงสร้างเนี่ยมันเป็นงานถ้าสมัยก่อนคนอาจจะมองว่าโครงสร้างน่าจะเป็นลำดับหนึ่งในการตรวจเพราะว่ามันต้องแข็งแรงต้องขนาดต้องไม่เล็กแต่ในความจริงไม่ใช่นะโครงสร้างเป็นงานที่เหมือนปิดทองหลังพระเลยอ่ะง่ายง่ายทำเสร็จแล้วมองอะไรให้เห็นเพราะฉะนั้นจริงๆผมบอกว่าถ้าตรวจเนี่ยขอให้คุณตรวจพวกนี้ก่อนนะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องขยับคานไหมเนื่องจากช่องเปิดต้องใหญ่ขึ้นคุณจะต้องขยับคานเนื่องจากบนท่อทางไหมคือจริงๆเนี่ยผมบอกให้มันขยับได้นะครับไอ้พวกคานพวกนี้ขยับได้นะหรือพื้นจริงๆจะเปิดเนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดระบุไว้ว่าถ้า60 60 80 80วิธี
เสริมวิธีปรับตัวเองได้บ้างเพราะฉะนั้นพวกนี้มันปรับได้หมดแต่หมายความว่าคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้ก่อนแล้วถึงจะค่อยตรวจแบบแต่ถ้าคุณตรวจแบบนี้ไปก่อนไอ้พวกนี้คุณบอกว่าอนาคตมาผมทำตามแบบโครงสร้างมันจะไม่ต่างกับการออกแบบฟอร์มคนไปทำงานเลยนะเพราะแบบฟอร์มคนมันก็ระบุพวกนี้ค่อนข้างชัดที่สุดแล้วถ้าคุณออกแบบพวกนี้ไปทำงานคุณแล้วคุณไม่ได้ตรวจคุณสุดท้ายเขาแก้ปัญหาทางแบบสุดท้ายคุณจะไม่ได้รูปแบบตามที่พวกแบบกำหนดไว้ดังนั้นผมฝากคุณเรื่องของที่ค่อนข้างสำคัญสิ่งที่ผมเน้นนะครับความกว้างของบันไดหนีไฟความกว้างของบันไดหนีไฟอันนี้เกี่ยวกับการเปิดใช้อาคารนะครับมันจะมีข้อกำหนดไว้ต้องเล็กกว่าเท่าไหร่แต่ต้องมีรองรับ90เซนนะครับที่ต้องเท่านี้แต่ส่วนใหญ่ปัญหาเราคือระยะโครงสร้างระยะเต็มเท่ากันถ้าคนได้เริ่มเข้าไปจัดงานเห็นเวลาเดี๋ยวจะสังเกตว่าโครงสร้างเราปรับตัวใหญ่เท่ากันทำมันหนังเสร็จ20โครงสร้างอาจจะเคลียร์อะไรแล้วก็20อาจจะ2เมตร40หรือเท่าไหร่เวลาคุณเทเสร็จมันคือ2เมตร40ตามนั้นแต่คุณต้องฉาบปูนไงเพราะงั้นระยะมันจะเริ่มเปลี่ยนไปคุณยังไม่พูดถึงเรื่องระยะที่อาจจะเกิดการผิดพลาดจากการทำงานด้วยเพราะงั้นจริงๆเรื่องนี้พยายามตรวจสอบและพยายามเน้นนิดนึงว่าจริงๆระยะเราอาจจะขยายสัก5เซนเพื่อมีระยะจริงๆถามว่ามีผลต่อการตรวจใช้อาคารไหมมีบ้างแต่บางอย่างถ้าคุณไม่ได้ผิดเลยเนี่ยมันก็พอคุยกันได้ถัดมาคือเรื่องบอร์ดนิดถ้ามันใดเรื่องอันนี้จริงๆบางครั้งเราก่อสร้างโดยเรายังไม่รู้เลยครับว่าเราจะใช้บิ๊กยี่ห้อบางทีพวกแบบเขาก็จะพยายามทำให้เขาจะศึกษาและพักสามสี่ลายแล้วเขาก็พยายามเอาที่ใหญ่ที่สุดมาทำจริงๆถ้าดังนั้นก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วเป็นระยะที่ค่อนข้างจะโอเวอร์แต่บางทีเนี่ยที่ผมเองก็ว่าบางทีนักเรียนติดเนี่ยการบริฟานที่ค่าใช้จ่ายนั่นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันคือขนาดของและความรุนแรงที่ต้องสัมผัสอันหนึ่งคือเรื่องส่วนของชั้นที่สัมผัสดีเพราะจริงๆส่วนที่สัมผัสดีมันจะมีงานบอกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเวลาคุณนำเสร็จแล้วเนี่ยงานที่จะแก้ยากนะครับมันจริงๆมันอยู่ใต้ดินไปหมดแล้วแต่ว่าเราทำอยู่ชั้นบนไม่เป็นไรแต่ยังพอแก้ได้สกัดพื้นได้ทำอะไรได้แต่ต้องถามพวกผู้ผิดเนี่ยบางทีมันค่อนข้างสำคัญเพราะคุณต้องสติกันการงานต้องสังเกตเพราะฉะนั้นขอความเล่นนิดนึงนะอันนี้จะเป็นเรื่องความหนักของฟินิชชิ่งจริงๆเราก่อสร้างเนี่ยถ้าตามแบบเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบตามงานสถาปัตย์ทั้งหมดคือถ้าสถาปัตย์บอกว่าระบบบวก1เมตรบางทีเราทั่วไปเราจะลดกันอยู่สัก5เซนนั่นคือค่อนข้างจะสแตนดาร์ดที่เราใช้งานอยู่นะตะปูหินตะปูกระเบื้องจะทำอะไรก็ตามส่วนใหญ่เราทำได้แต่จริงๆมันอาจจะมีอะไรที่พิเศษไปกว่านะแต่บางทีถ้าแบบระบุเรื่องงานพื้นไม้ขึ้นมาบางทีพื้นไม้เนี่ยถ้าคุณดูตัวเลขบางทีเรา2เซนนะคุณเจอโพรงอีกเซนเอกอีกประมาณลึกขึ้นบวกกันบางที5เซนไม่พอไม่ได้พูดถึงปัญหาที่เราทำงานแล้วไม่พอจริงนะงั้นเรื่องนี้อาจจะดูนิดนึงว่าระบุไว้แต่ละประเภทจริงๆความหนาของรถไม่จำเป็นต้องเข้ากันก็ได้อาจจะปรับได้อันนี้ตัวอย่างที่ดูของสร้างที่เราส่งแล้วนี่เป็นแบบของสร้างนะครับดูแบบมันครับนี่คือแบบของสร้างระบุแค่ว่าให้เป็นไปตามงานสถาปัตย์ก็อันนี้คือของผู้แบบโอเคนี่คือผู้รับจ้างละผู้รับจ้างก็ไปพัฒนาแบบก่อสร้างให้มากขึ้นเรามาดูระยะเมื่อกี้เขียนว่าให้เป็นไปตามแบบสถาปัตย์ตอนนี้เราปรับตัวเลขละใส่ข้อมูลมามากขึ้นความชัดเจนมากขึ้นเขียนว่าสองแบบเทียบกันต่างไหมครับดูดีขึ้นนะรายละเอียดมากขึ้นของแบบช็อปตัวเลขมากขึ้นดูน่าจะทำงานได้กิจลายมีแล้วที่อยากมีแล้วไม่น่าผิดคุณถามใช้งานได้เลยไหมครับความจริงทุกคนดูแล้วมีข้อสงสัยไหมตอนแรกที่คนของผมส่งมาปฏิบอกผมบอกว่าแบบไม่สมบูรณ์ต
แล้วนี่คือชุดที่เราส่งนะครับตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะผมบอกว่าสอบเขียนอย่างนี้มีแต่ข้อขัดแย้งเป็นทุกคนมาบอกคำถามหนึ่งที่ผู้รับจ้างมาคุยผู้รับจ้างบอกว่าผมเขียนตามแบบก่อสร้างผมบอกเฮ้ยถ้าคุณเข้าใจกันแบบนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์มันหมายความว่าการถือแบบก่อสร้างในทำงานได้เลยก็คือก็เหมือนกับสิ่งที่คุณพูดให้ผมฟังอันนี้ผมตีให้เขาไปว่าจุดเนี้ยเหล็กผมขัดกันยังไงจริงๆในหน้าที่เราที่จะรีสอร์ตไปถึงเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้เขาหน้างานรับแบบเราไปเพื่อปฏิบัติพยายามให้ตรงแบบมากที่สุดแต่ในส่วนของเราเองที่ตรวจสอบเนี่ยถ้าเราตรวจไม่ละเอียดมันเป็นการไปสร้างข้อสงสัยปัญหาที่หน้างานก็อย่างนี้ผมถามเพราะว่าเนี่ยคือเสริมเหล็กตรงนี้ผมทำงานเหล็กทำรองแล้วตั้งไม่มีปัญหาผมถามรูปนี้ใช่ไหมรูปนี้ใช่ไหมผมถามเขาตอบผมไม่ได้บอกอย่างนี้ถ้าไม่ได้แล้วหน้างานผมว่าคุณอยากได้รูปนี้ผมบอกผมอยากได้รูปนี้อันนี้นี่คือข้อที่จะไปขัดแย้งกันบอกคุณไม่เขียนข้อควรมันมีเขียนให้คุณอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยหน้างานก็ไม่ได้มาเปิดแบบอย่างเรานะครับหน้างานก็ถือแบบไปเพราะงั้นการที่คุณเขียนจนละเอียดเนี่ยทำให้หน้างานสามารถทำงานตรงกับสิ่งที่คุณต้องการจุดต่อไปคือจุดนี้ผมถามเพราะว่าผมต้องลงเลยเท่าไหร่เท่าไหร่หน้างานคุยกันเองเลยแล้วกัน40เท่า30เท่าผมบอกไม่ใช่แล้วงานไม่ได้มีหน้าที่ไปคุยกันไปตกลงกันที่เหมือนเอ๊ะมึงเอากี่เท่าไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องที่พวกคุณจะต้องกำหนดไว้คุณจะ30เท่า40เท่าพ่อคุณมีกำหนดไว้เขาเขียนได้ก็เลยผมต้องการ30เซนลงเข้าไปคนตรวจได้ไหมเขาไม่ต้องไปคิดต่อคือจะใส่ตัวเลขเข้าไปผมก็ใส่30 40ตามที่คุณระบุไว้แล้วครับจริงถ้าดูตอนแรกคุณเหมือนจะใช้งานได้ผมบอกคุณใช้ไม่ได้ยังมีข้อสงสัยอยู่ผมก็เลยถามอันนี้คืออะไรนี่คือเสาอันนี้คืออะไรนี่คือผนังขั้นตอนก่อสร้างเป็นยังไงผมไม่เขียนให้มันรวมกันเลยเราจะได้รู้ขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงจริงๆกันไปไม่ได้นะที่คุณจะเรียนเสาไม่ใช่ผนังบางทีเราต้องรู้แล้วเราอธิบายแต่เขาเข้าใจว่าเขาคงเข้าใจที่ผมเข้าใจคุณใช้ข้อสร้างเนี่ยผมบอกเวลาเขียนอย่างเงี้ยบางทีเราสื่อแล้วมันมีปัญหาคือคุณเขียนสาวกับผนังร่วมกันคุณไม่ต้องสงสัยอะไรคุณต้องทำงานแต่ไม่ได้นะครับที่คุณต้องเทสอบก่อนแล้วมาเทสผนังไม่มีทำงานอื่นเลย